สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่สร้างความมั่นคงให้กับสังคมประเทศชาติแต่เป็นสถาบันที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยิ่งเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในอปริหานิยธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าชุมชนใดสังคมใดประเทศใดจะมั่นคงเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนั้นต้องมีการปกป้องคุ้มครองคนดีแล้วก็ส่งเสริมให้คนดีได้ทำหน้าที่คนดีเป็นคนดีทุกระดับนะตั้งแต่ระดับประชาชนไปจนถึงสถาบันเพราะฉะนั้นการปกป้องคุ้มครองสถาบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความมั่นคงของสังคมประเทศชาตินะเป็นประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินะการถ้ามีนิรโทษกรรมโดยรวม112เข้าไปด้วยนะมันก็จะเป็นการซ่อมก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพอซ่อมก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งมาตรา112นั้นเป็นมาตราที่คุ้มครองไม่ให้ผู้ใดมาจับจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตรายใช่ไหมครับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้ามีการให้ใครทำก็ได้ท่านนี้ลดโทษกรรมก็คือใครจะซ่อมก่อนบ่อนทำลายจับจ้วงล่วงละเมิดด่าว่ายังไงก็ได้ก็ทำให้สั่นคลอนทำให้ซ่อมก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็หมายถึงการทำลายความมั่นคงของประเทศชาติทำลายความอยู่เย็นเป็นสุขประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าประหลาดไหมว่าจริงๆแล้วรัฐสภาควรจะคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และคนดีทุกคนให้ได้ทำหน้าที่ที่ดีแต่กลับจะไปคุ้มครองคนทำชั่วคนที่ซ่อมก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มันบ้านเมืองก็ย่อมแย่ไปหมดสิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดผลสองด้านแค่นี้สรุปสั้นๆก็คือว่าถ้านาไปสนับสนุนคนชั่วให้ทำชั่วให้ซ่อมก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือทำลายคนดีทุกภาคส่วนได้บ้านเมืองก็พินาศชิบหายแต่ตรงกันข้ามถ้าปกป้องคุ้มครองคนดีปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติประเทศชาติย่อมมีความมั่นคงและมีความอยู่เย็นเป็นสุขครับ